ก็มีคนใจใจว่าผู้ตายมาอีกตายตายผู้หลงผู้ขึ้นมาวันนี้ตายไปทราบคนนั้นที่หัวคนนั้นขึ้นมาอยู่วันนี้มากการตายมีท่าต้องบริจาคท่ามากในการสนับสนุนอาจารย์เพิ่มทุนว่าสามวันสามว่าแก่เป็นเด็กมุ่งคุ้นใจญาติที่มีหน่อเพื่อให้เป็นผู้สอนแก่ลูกศิษย์ครูเป็นถึงเป็นว่าความเพียรการถามแบบความหน้าทางเราเพียรยังถ้าเพื่อว่าให้เป็นสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาเป็นเพื่อเป็นพุทธบูชาเด็กพระผู้มาพระพิฆาตและเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเพื่อเป็นแก่ให้เป็นแก่วงตระกูลมาส่งถึงวงตระกูลที่ดินที่นาเรียกสวนที่ทานผู้เป็นพอเป็นคุณภาพหรือว่าเป็นพอเป็นแม่หาแหวนหรือว่าผ่านแก่ให้เป็นมัดเป็นบ้าถึงจะเป็นทีนี้มุ่งคุ้นเจอวงตระกูลเจอญาติพี่น้องผู้ที่แสวงบุญทั้งหลายในการแสวงบุญการหาบุญมันก็เป็นง่ายๆหาขึ้นอยู่การกระทำของเราด้วยใจด้วยการทุกปฏิบัตินักษาศีลให้ทานปฏิบัติธรรมเวลาท่านอยู่ไหนท่านก็ด้วยศีลศีลอยู่ที่ท่านท่านก็ศีลของคู่กันท่านเป็นวัตถุจริงของที่หาเราหามาได้โดยชอบธรรมเป็นวัตถุเราพร้อมนั่นพร้อมนี่แหละมันนั่นพร้อมมันเป็นปัจจัยสี่แต่เป็นกัจเจศีหรือวัตถุดังที่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยากจะได้มาซึ่งความสุขบ้างเนี่ยที่นี่คือเพื่อท่านใจกระเด็นความสุขท่านกายความสุขท่านใจความสุขแต่ว่าที่มองไปเห็นความสุขที่ความพอใจเอื้อมน่ะมันอยู่ตรงแสงอายุใจของคนเท่านี้เองว่าจะนั่งเฮ้ทุกวายจันทร์มาเห็นพระเทพที่สร้างสอนให้พวกเวทในสัตว์ทั้งหลายเพื่อพวกเราทั้งหลายเพื่อจะได้ศีลห้าศีลห้าและก็เพื่อปฏิบัติสิ่งธรรมกัลยาณธรรมหรือว่าเบญจธรรมธรรมห้าก็คู่กันกับศีลนี่เมตตานี่ไงแต่นี่ข่วงซื่อสัตย์ความประกอบอาชีพเคยถูกต้องแต่ก็เป็นผู้ควบกับรวมในกลางเป็นผู้พืชผู้มีความซื่อสัตย์ผู้ก้าวจ้าซื่อสัตย์บริสุทธิ์เคยเจอแล้วไรแล้วก็เป็นผู้มีสติแล้วก็คือว่าปราศจากซึ่งสิ่งของที่เป็นมืดเมาเนี่ยมันเป็นของคู่กันถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาเปิดประตูเข้าสู่ธรรมขั้นพื้นฐานอยู่ใส่ขั้นกับพื้นฐานมาด้วยพระไตรสารคงทั้งสามมีพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์ว่ามีพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นสาวกของเจ้าเข้าสู่ใจนี่แหละขั้นพื้นฐานของธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประกาศพระศาสนาประแสดงธรรมเทศนาอยู่ที่ลัทธิวันสวนตาลหนุ่มมีบริษัทบริวารของพระเจ้าพิมพิสารมาฟัง12นางมดได้สำเร็จว่าแม่ผลผู้แจ้งเห็นจริงในท่านหลายเป็นระเบิดสุดเลยนะว่าเป็นเปียกเปียกเดี๋ยวยินดีหุ่นนิ่งกันเป็นผู้ตั้งที่ในพระไตรสารคุ้มซึ่งนั้นบรูแจ้งเห็นจริงเลยนั่นแหละนั่นหุ่นนิ่งเป็นผู้เห็นสิ่งท่ำเดี๋ยวแต่นอกนั่นแต่เขาเป็นผู้ตั้งอยู่ในพระไตรสารคุ้มทั้งสามเนี่ยพระไตรสารคุ้มทั้งสามไงเข้าสู่ใจของผู้ใดถึงแล้วแปลว่าอิทธิบายแยกกลุ่มทั้งสี่ไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ได้สารไม่ให้ไปเกิดเป็นอสุรกายนะนรกในขุมนรกในขุมนรกสี่อย่างนี้ปิดอบายที่ถูกทั้งสี่ได้แล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์สมบัติ
อันสมบัติที่หาสิ่งที่จะเปรียบบ่ได้เดี๋ยวยังมาเปรียบก็บ่ได้เดี๋ยวแก้วแหวนเนี่ยพวกนั้นมาเปรียบว่ามนุษย์สมบัติเรานี้มันมีค่าทอนพ่อค่ําบ่มีชีวิตของเรานี่มันหาค่าไม่ได้ทองคํามี10ตันก็จะมาเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเรานี่ได้แต่ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของพวกทรัพย์ว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ประจําอยู่กับโลกแต่ว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าสูงกว่านั้นยิ่งนักแท้ถ้าเรารู้จักชีวิตของตัวเองมีค่าบุคคลนั้นจะไม่ไปทําบาปทําชั่วได้แต่ว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าชีวิตของเรามีค่าเท่าไหร่ใดต้องเป็นผู้ตั้งมั่นในพระไตรปิฎกทั้ง3นั้นมีศีล5ศีล8และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติขึ้นทำกำจัดสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นในทางใจที่ไม่ดีความโลภความโกรธความโลภความโกรธนะถ้าเรารักความโกรธความโลภความโกรธ3อย่างนี้ได้เราก็ยิ่งเข้าไปใกล้ทำคำสั่งของพระเจ้าแต่ว่าเราจะมองเราก็เป็นผู้รักเราก็เป็นผู้วางเมื่อเราเป็นผู้รักเป็นผู้วางเป็นผู้ประกอบเรียกว่าประกอบในสิ่งที่มันดีรักในสิ่งที่ไม่ดีวางในสิ่งที่ไม่ดีก็เช่นเดียวกันต้องปล่อยทั้งรักทั้งวางทั้งเอาในสิ่งที่ดีเพื่อปล่อยทั้งรักทั้งวางทั้งเอาในสิ่งที่ดีก็สู่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นของที่หาค่าไม่ได้เรามาเปลี่ยนชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการมีค่าอยู่วันหนึ่งก็ตามเมื่อเราเห็นในวันที่พวกเราจะสิ้นชีวิตด้วยสิ้นชีวิตแต่ใส่ด้วยสิ้นบุญสิ้นกรรมหน้าบลาภสิ้นบุญสิ้นกรรมเมื่อบุญเมื่อจะไม่เอาแต่ว่าเรายังมีสติสตังค์แล้วว่าเราต้องอาศัยที่คุณยังคุณยังเลือกเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจของพวกเราก่อนจะถึงเมื่อนั่นกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เรียกเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติคือว่าเข้ามาดูแลพระเจ้าพระสงฆ์องค์เดินในวัดตาอาวาสวัดใจประตามที่นี้ประตามวัดใจพระสงฆ์องค์เดินเป็นผู้สื่อต่ออัตนาทายาผู้ที่ใกล้พระธรรมกับพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่แล้วแก่พวกเรานั้นก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่พระธรรมได้ที่ในพันธุกรรมการเลือกนายกการการตกที่เป็นชายเป็นหญิงได้สำเร็จมั่นคงเป็นคารวะก็มากเช่นเดียวกันที่เป็นผู้ปฏิบัติในพระไตรปิฎกเรื่องผู้ที่สุดเจนที่มีธรรมนั้นได้ก็สำเร็จได้ด้วยนี้ทำจริงเป็นที่พึ่งของพวกเราเมื่อเราพึ่งปฏิบัติแล้วก็เป็นเป็นที่พึ่งของพระองค์ท่านในปัจจุบันนั้นหลายข้างหน้าเมื่อเราทำการยืนยันไปด้วยว่าจะไปอยู่ในพวกข้างข้างหน้าจะมาเป็นสมบัติจริงแล้วต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือคุณธรรมคือธรรมอันประเสริฐเนี่ยเป็นเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่จะนำพาไปซึ่งความดีที่พวกเราอยากจะได้และต้องการกันนั้นเหตุใดเราจึงอยากจะได้ก็เพราะว่าอยากจะได้ความสุขไปอยู่กับหน้าที่อยากจะเป็นมนุษย์มีความสุขมีความสุขทั้งใจทั้งใจการที่จะมีความสุขได้ก็ต้องรับความสุขรับความสุขความสุขใจเช่นเดียวกันที่เราพึ่งประดับพึ่งทำนั้นให้ถึงที่ใจเพราะฉะนั้นท่านพึ่งฐานของการพึ่งปฏิบัติก็เรียกว่ารักษาศีลห้าวางงานหนักก็อย่างนั่งกินไปกินมากก็กล้วยตะวันกินขึ้นมาว่ากล้วยวันกินแต่เปลี่ยนเงินกันจะพูดข้าวมีสิ่งหาจะมองว่าการงานสาวอะไรถ้าการเดือดจำเนี้ยเกลี่ยไก่ของตัวเท่าการฟอกมันจะง่ายกันไหนแต่เปลี่ยนเป็นการทำตะวันกินอันนี้เป็นคำสอนในวันเทศน์หน้าของคนภูมิลุกจะถูกบาทมันมีดังที่ประมาณ516บาท15
ที่ศาลาโรงเรียนบัดพรให้บัดพรเขาถือเดี๋ยวเย็นจะกินถือที่เลยตายเลยเย็นจะกินไปขอจะหน้าที่ไปตั้งกองไปถือที่โรงเรียนบัดพรก็ถือเดี๋ยวบัดพรก็จะไปใช้ทุนของทุนของบัดพรหน้าถือเดี๋ยวไปถือทุกท่านรู้ก็ได้นะการที่ออกโดยไม่ได้ผลผลิตเราเป็นเนี่ยจะไปเยี่ยมกันมาเป็นขอแล้วกันบอกกันสองพันองค์อาจารย์ว่าไอ้แขกเนี่ยเป็นดุข้าเป็นดุข้าก็เป็นดุชาตีเป็นอาเป็นนองแขกอะไรเนี่ยชาตีน้องกระเข็งน้องกระเข็งเนี่ยเป็นน้องแม่จำปูอ่อนมีความโกรธอันนี้ถ้ามันกระเข็งคนผู้บาอาจารย์ไปนอนสลาดเลยเด็กนอนในโรงเรียนเนี่ยจะเป็นลูกในนั้นนอนน้ำตาจะไปนอนกับพี่กันเองเป็นพระในนิสัยนักศึกษาเนี่ยผู้บาอาจารย์มาเด็กจันทร์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นหลวงปู่วันที่บุญเลี่ยงแต่ก่อนเป็นนายหลวงพอลี่ทางจันทร์ลี่ทิวารีเหลี่ยงนี่จันทร์ที่สองหลวงปู่ลี่ก็จันทร์ที่สองหลวงปู่วันพุทธกันที่สามหลวงปู่ลี่กันที่หนึ่งกันที่สี่จะเป็นหลวงปู่วันปีนั้นเราไปปีต้องอะไรขึ้นมาแต่เจอหลวงปู่บนบนเทือกเขาเขียนเขียนตั้งสร้างกันแย่ตั้งไปแล้วหลวงปู่ที่เขาเรียกเรียกปิดงานเรียกงานเป็นงานปากข้อพวกกล้วยตะวันยาพวกเท่ากับวันยารักษาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปท่านโมรีว่าปัจจุบันเห็นเรื่องกระชินเรื่องกระชินจิตกระชินจิตกระชินจิตนั่นนี่ละเรียกว่ากระชินดูกระชินเน่าด้วยกันละท่านโมรีปัดอยู่เรื่องนี้ท่านโมรีด้วยกันเนี่ยสมัยนั้นจิตเรื่องต่อมาไปทอดกับทัพกันหน้าทำหน้าทำนึ่งทำทีเรียมทำทีเรียมเป็นท่านราศีนะทำทีเรียมสมัยนั้นจะผ่าไตเป็นจะผ่าไตแบบก็เป็นผ่าในนึ่งผ่าตาลูกแก้วที่เจอไปสื่อไม่รู้ดอกหลานแค่ไหนต้องทำมาทำนั้นประดับประดับข้าแค่มีตัวดวงนึ่งที่ถึงที่เรื่องข้ามีตัวตาทุกตาสมัยนั้นนะข้าประมาณห้องร้อยหรือแปดร้อยนะคือมือมันโดนกระทบข้างได้แค่มันนี่มันวุ่นที่สุดเลยเดี๋ยวตุ๊กตาคูตุ๊กตาคูกระแทงหน้าแห่กันไปทำอะไรกันไปแห่กันไปเนี่ยแล้ววันแบบนี้มันกระตู้นั้นอะไรจะไปนี่จะเป็นศอกนี่ฝันคือต้องเรียกตอนรู้ไหมทำอะไรคืออะไรทำอะไรได้แก้ว่าก็ตู้อย่างเท่าไม่แก้ปกติไปตู้เสียงบ้านข้อคิดเนี่ยถ้าผมสร้างคิดด้วยการดูเนี่ยตู้เสียงมันต้องเคลื่อนเนี่ยได้ได้ไม่มากเลยได้เสี้ยนมากแปดไม่รู้เท่าไหร่มันมากเสี้ยนไม่มากเสี้ยนแปดแค่เชื่อเนี่ยภาพจะทิ้งไม่พอเนี่ยในเงื่อนไลน์เนี่ยเงื่อนแปดร้อยต้องเงื่อนแปดร้อยดีในไลน์ดิไลน์พักเลยไว้นี่ไว้พักบริหารบริบัติกันไลน์แล้วโปรเจกต์คือโปรเจกต์กับตาเราแจ็คต้องเผาโปรเจกต์นี้มีเบิร์ดอย่างไรโบราณนี่เนี่ยตกปากกระเบียร์มีเบิร์ดเกี่ยวเกี่ยวข้าวมีอะไรมาลาในมีเบิร์ดอิ่วฝ่ายเนี่ยมีเบิร์ดกระทุ่งกระจอกตื่นขนาดว่าตื่นรายได้ก็จะเป็นหน้าเป็นจุดประตูห้องไม่ตื่นหรอกครับตื่นอะไรคิดซีเป็นจุดประตูเรียนมีหน้าที่อะไรนะบริเตียนที่เท่าไหร่ที่เราสมัยนั้นพวกกินบาทเป็นหน้าคือสำเร็จไป
คือตัวกูคมมันเหยียบร้อนก็จีบสัมภาษณ์ไม่ได้มีหรอกพี่กับพี่อยู่วันทอดนี่มันเอาวันน้ำแข็งสิ่งนั้นท่านจะเป็นสัมภาษณ์ให้ลุ่มไปอยู่ลุ่มไปลุ่มมาเสียงสัมภาษณ์เนี่ยอะไรทุกทีว่าได้บวชด้วยเนี่ยไปจุดชมพูรับมากจะมีบวชเรียนเมตตาที่มันที่ที่สองก็จะบวชเทศที่นี่ที่สองมีมีหน้าเนี่ยที่ที่สองเมตตาเดียนมีนาพอ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 เราหยุดดีเนี่ยจะที่บวชเข้ากันก็จะที่ไปบวชรุ่นไปเข้าหน้าที่เรียนครบปีเนี่ยจะอายุไปจะอายุชื่อครบปียังไม่บวชก็จะไม่เข้าหน้าดีพี่เรียกอะไรกันนี่วันการภาษาอันนี้คือพัฒนาสามารถเลยนะ32สามารถสามารถไลฟ์วันข้างหน้าสามารถคิดถูกคิดว่าให้แน่ก็บอกโอ้ก็บอกคุณวันนี้ยังที่รักของคุณอยู่ก็บอกถึงถ้าโดนคนเราจะไม่ให้มีเกลียดไปหลังมาถูกต้องน่าแค่ครับคือมันคิดเนี่ยชัดเนาะน่าสบายสบายเนี่ยสบายสบายลุงน้องหูหูเทียนนี่ก็ให้จุดอันขันมันไม่จุดนั่นเองคือถือในยุ่งว่าตีมีหน้าเพราะประธานเพิ่นจุดเลยเทียนถ้าวันนี้ไม่ไปปุ้งปุ้งในเที่ยงนะไปกับหมอนุ่มกันนะก็ให้พูดนะหรือจะขันน้ำไม้โรแต่ขันน้ำแมวง่ายเพื่อนพลาดเลยไปมีหน้าจะทำตรงทำแม่อยู่บ้านก็จัดตัวมูไว้คนต่อมาถวายพระจัดตัวมูปักปุ๋ยไปมีหน้าจริงแล้วแต่ก็ว่านะฮะสัมมาสัมพุทโธไปโอ้ยไปเห็นว่าต่อไปปุ้งตัวเที่ยงหัวก็ปุ้งอะไรตัวเที่ยงอยู่ตาไปอยู่ตัวมูมาปุ้งตัวเที่ยงอยู่จานในบ่อแต่ขันน้ำแมวง่ายขันหนาอะไรหนาคู่ที่หนุ่มไม่มีนาจะให้นายชุนแต่ว่าปักบูชาก็ต้องปักคุณถวายผักบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระเจ้าด้วยเสียงเจ้าเรียกว่าท่านสัมมาสุตตะว่าปิปติปติโรธอะไรอันนี้เขาถ้าแก่ยากนี่หรอกอันนี้มันเขากระดูกมันแก่ยากง่ายแก่เลยมีวันได้มีวันได้กับบาทนะมีวันน้องบัวว่าให้มีแล้วบ่อยมันจุดๆกูจะแกล้งคนมาคุ้มจุดเด้งคือขันนี่บัวว่าให้เอาขันอยู่เป็นวาจาอันแล้วเห็นแต่เขากระดูกแล้วอันนั้นเนี่ยต่อจะพนันเพื่อจะเล่นสีนี่ไหมจันโยกเลยแม่ที่ว่าพี่ว่าเขาบุกเลยนี่ไอ้จันมาว่าอยู่วันละว่าพอสอนให้จันเล่นเกมวันว่าให้ว่าให้กุเทียนสองขันสองอันนี้มีขันอะไรง่ายเป็นผ้าที่คุณจะแจงให้ขันนวายมีหน้านี่แต่มีเทียนก็ได้เทียนหาตัวมันจะมันเตรียมจุดประธานจุดแนวเลยบาร์นี่หลวงตาโจแต่โบราณนี้ไม่ได้ไปจุดโบราณนี้มันผ้าเดียวกันแต่ถึงมันมีแต่ผ้าเอาจุดเป็นเทียนผ้าไหวผ้ามันเป็นภาษาเลยถ้าวิพังคุณกระดูกตั้งไว้คือโมพิปัสสาสมุนี่คือวางโอชุนในนี้เลยวางชุดเทียบเทียบว่าถอยแต่ว่าถอยไม่คู่วางมีมีหน้าเนี่ยหรือว่าถอยมาแล้วถ้ามาแล้วถอยมาคู่ไม่จุดมาถอยมาคู่เวลาตรงนี้ไปผมก็ผิดบ่อผิดอันนี้เขาคือไปบ่อผิดต้องเตาผิดแต่ว่าถ้าเนี่ยแบบพี่นี่ตัวนี้พ่อเลิกไปแล้วไอเฮ็ดดอกไม้ง่ายๆขันไปแล้วเสียจางไว้มีหน้าตักบูชาหนูมาต้องกูเทียนเท่านั้นพอเท่านั้นเอาไว้ถึงว่าปฏิปฏิโรธบาทป้าป้องเป็นก็ได้ทำไมท่านต้องมีเอาหัวพุทโธไม่ได้จริงต้องมีเอาหัวพุทโธทำไมท่านต้องมีเอาหัวพุทโธไม่ได้จริงเหรอเอาหัวพุทโธยินเด้อยินเด้อ